oksida, oksida kan. จับทั้งหัวนี่เด้อนกเหลืองเมื่อกี้นกคีเมนมันมันมันครับโอ้ได้เรื่องนะสันเขาฤดูกาลนั่นแหละฮะถามเบิ่งต่อแล้วเนาะนกบ่เข้าบ่ให้มันบ่เป็นมันบ่ตึงได้ยิ่งนกอ่ะนะนกเหลืองหั่นบาดเดียวเนาะจักหน่อยเฮาสิพากันลงไปลุมนี่ลุมห้วยนี่นะไปเสาะบังกอมากแถวลุมนั่นแหละตอนนี้เขาอยู่ทั้งสันมูอีกผู้นึงเนาะพันมาเลาะมาเจอกันอยู่นี่เมื่อล่ะผู้นั้นมีแต่เขาสองคนสิพากันไปต่อไปมีแต่เจอกันอยู่ลุมพอละพอดีลงมาพอดีสิพากันพักอันนะกินข้าวกันเนาะปิงนกตัวเดียวพอแหละนกเลี้ยงลงมาได้กินข้าวเช้าออกมาแต่สี่โมงพอดีกินข้าวแล้วเขาจึงไปต่อพอแหละบนนังเขาก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับโกมาให้นี่โกมาข้างหน้านี่บ่ไกลปานใดเนาะก็คือสิประมาณ25เมตรนี่แหละอะไรเงี้ยตามวัดเบิ่งในลาเนาะปรับลาเบิ่งอยู่ระดับประมาณนี้แหละไปถ้าติดตามเบิ่งตอนคล้ายๆแรงนิดนึงเขาจึงลงไปลุมเนาะไปเบิ่งกอหมกแพะอยู่ลุมหมูไปเบิ่งแล้วมีหมากอยู่แต่ว่ายังบ่ทันได้แปลงบนนังคือกันกินหลอกล้มตกหลอกเหลืองบางไม่ไหมเลยนะเรียบร้อยจับมาเก็บนกเหลืองครับตกสิปลาสิมาแล้วเด้ยามนี่กำลังมาขึ้นไปเบิ่งตัวอยู่เถอะพอดีเฝ้ามาให้ก่อนนี่ได้ยิ่ง3บาทเด้อนกนี่ทายได้2ตัวนกกิโลกรัมนกเหลืองตัวนึงตัวนึงหันบ่ทันทายเพราะว่ามันบินมาแล้วเฮาบ่เห็นหมูเห็นแล้วจับนกไปยิงเนาะเฮาวันนี้เฮาสิลงไปเฝ้าหมักแพะเนาะอยู่ลุมพอก็มาให้ก่อนนี่ตัวนี้มื้ออื่นเช้าเฮาสิกลับมาเนาะเฮาสิลงไปเฝ้าเฮาอยู่ลุมก่อนไปไปนํากันไปลงไปลุมพุ่นก็มากี่ลุมพุ่นเนาะปูปลาลงหู้หันคายพุ่นน่ะตอนนี้ก็มาหอดกบแผ่นเลยทุกคนนี่ทางหน้านี่เดี๋ยวทาเบิ่งน้ำกันกำลัง3โมงปลายแล้วตอนนี้ไปเบิ่งน้ำกันหอดแรงพุ่นละนี่เดิมมากมันนะก็ยังบ่ร้ายปานใดแต่ประสบดีแล้วนะแผ่นทางลมก็ห้อยกินกับพ่อมีอยู่มันอยากย้อนแสงเนาะเห็นบ่ชัดเจนปานใดมันเหลื่อมทาเบิ่งน้ำกัน
หกเบาตกละหกบอลตัวที่สองยุบังเลยบอกจะที่สามเรียบร้อยแล้วบอกตัวที่สามกิโลโอ้มีหอกเขามาอีกตอนมืดทุกคนเลยผีไฟซ้ายยิงกินเอ้ามืดแล้วทุกคนเลยหกโมงปลายแล้วยิ่งหอกสี่บาทโตที่สี่เมื่อกี้นี่บีบไฟซ้ายยิ่งถ่ายวิดีโอบ่เห็นสำเนาะแต่ว่าได้ยินแต่เสียงมันมืดเขาส่องในกล่องเห็นอยู่เนาะบีบไฟซ้ายบัดในวิดีโอผมบ่เห็นมาเบิ่งเพิ่นหอกสี่โตสามโตมันหอกเบาเนาะแล้วก็ตัวยิ่งเมื่อกี้นี่บ่ฮู้ว่ามันหอกยังมันมืดน่าจะเป็นหอกเหล็กแล้วมาคำเขายิ่งโตลงไปแล้วมีนกกิโลกตัวนึงเลยเนาะยิ่งตะเบ็ดเขาสีลงไปเก็บเมื่อแล้วเนาะฝนเห็นนกกิโลกแล้วนกกิโลกก่อนมูไอ้ยังหอกเขาสีโตเด้อเห็นหอกเบาเด้อเด้อตัวทำอิดตกใส่บนตูบบนพกเก่าเขาเจ้าเนาะยังอีก3ตัวสอบต่อกันนี่ตัวที่2เห็นแล้วออกเบากันบ่บ่เห็นตัวไหนยังหอกเบาอีกตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งตัวมือทันบ่ฮู้ว่ามันหอกยังตัวที่4สอบบ่เห็นซะเนาะเห็นแต่ห้อยพี่ติดอยู่นําใบไม้แต่ว่าบ่เห็นตัวหาหมุนอีกตัวจะเป็นแนวไหนแต่ว่าเร่งพักเร่งแน่ละยิ่งคือว่าเร่งกันข้อมันนะตัวใดก็เนาะเสียดายโอ้นี่เด้อเห็นแล้วตัวที่สี่นะลงตัวกันอยู่กับนี่ก็บ่เห็นห้าได้ห้าว่าลบไปลบมาลงตัวกันคิดว่าตัวที่สี่เหรอมันอยู่เท่าแต่แถมมันกิ่งลงมาใส่ใบตองตัวนั้นเป็นตัวสุดท้ายเนาะหกเบาหมดตัวนี้มันตัวยิ่งจะเว้นไปละบางส่วนเลยไปละบัดนี่สี่ตัวหกเบาจนจะใส่ไฟยิ่งค
ควบมาหมดเทมากว่าเอ้าพอดีออกเบา4ตัวแรงนี่อ่ะกำนกกิโลกตัวนึงที่เป็นตัวนี้หรอกเนาะเฮานี่มองแรงนี่ส่วนนี้มันนกอันแต่มันสวยพุ่นตัวนี้นะประมาณนี้เมียนเคยเมียนคล้องก่อนเฮ้ยเมาหาแต่เหาะเมื่อกี้นี่นุ้งไว้เป็นไงนี่ละกินลมนี่อีกนุ้งไว้ตัวที่สองกินลมเหรอกินแก็บเปียกซับโบเตะเป็นลมเอาเป็นใหญ่อยู่นะเอาแรงนี่ก็มันอยู่เนาะในหอกเบา4ตัวทองแดง4ตัวแล้วก็อยู่ไต่นูหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวนูไว้3ตัวเป็นลมเฮายิงนูไว้ได้2ตัวเป็นแก็บได้ตัวนึงเนาะเพิ่นซับบ่แตกแก็บเพิ่นเปียกเนาะแล้วก็นก3 4ตัวนี่แหละจะสวยพุ่นมีแต่มื้ออื่นเช้าเนาะเฮาจึงเบิ่งมาให้เพราะว่าตอนแรกมันคือสิบ่เข้าเฮาก็เลยตัดสินใจลงไปเฝ้าฮอกดีกว่าตอนนี้ก็มาฮอดกูมาให้แล้วแหละสิพากันนอนพักนี่แล้วก็ตื่นเช้ามาก็พกมาให้ต่อเลยเฮาเจอกันมื้ออื่นเฮาก็ออกมาประจําที่แล้วเนาะขอให้ถ้าเบิ่งนะสิมีนกเข้าลายคืออยู่บ่พอหมู่บ้านนี้เฮามาก็ยังมีเห็นอยู่เนาะแต่ว่ามันบ่ายฝ่าแดดแน่นกเสี่ยนกเลี้ยงพอดีเจียงแล้วก็หมอกลงเลยเนาะมืดปิดฝนนกเลี้ยงเขามาเมื่อกี้นี่สองตัวยิ่งตกตัวหนึ่งถามเบิ่งต่อว่าสิมาตื่นบ่คือว่ามิดๆเนาะบ่มีนกเป่านกยังมาเลยนกเลี้ยงตกละนกเหลืองตัวนี้ตัวทำอิดเนาะนกเหลืองนี่ตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่จอบขึ้นไปยิงมันมาจับก่อนไม่ตายอยู่เถอะมาเนาะนี่ตัวหนึ่งยิงก่อนไม่ตายนี่ตัวนี้เป็นตัวสีเหลืองตัวใหญ่ตัวนี้มาจับก่อไม่ตายทั้งหัวนี่นั่งอยู่ทั้งนั้นบ่เห็นนอกก็เลยยับมาแล้วก็มาขับมายิงนกเลี้ยงสองตัวลับเสานี่นกอันเสี่ยวมูเก็บเลยเนาะกำลังเฮ็ดกินข้าวพุงข้าวนกเสียโยนมาแล้วพร้อมได้แต่ซ้ำนี่7โมงละไปนั่งต่อถามหมูเผาบังข้าวอยู่
ิปีกนกกินข้าวเสาเนาะปีกนกจุลก2ตัวกับนกแสวมันน่ะนะบ่มีน้ำเลยเนาะทุกคนเฮาอยู่กลางสันน้ำกินก็ยังน้อยเดียวก็เลยว่าเฮ็ดประหยัดน่ะถ้ามีว่าสิเฮ็ดแกงตัวเฮาก็ยันบ่มีน้ำกินจังสิย่างเมื่อยอยู่สุกแล้วปิ้งนก3ตัวกิน2คนมันบ่มีน้ำเนาะกินแบบลำบากนิดนึงกินแล้วก็สิพากันเตรียมเครื่องเตรียมของออกเมื่อปิ้งนกจรก2ตัวแล้วก็นกแซวตัวนึงมากินข้าวกันแนวกินบ่คักปานใดโอ้เซลทุกคนไปไหมเขาปดสะโคบแคมแล้วเนาะนี่ตัวยิ่งใหญ่เดี๋ยวชิมยิ่งให้เบิ่งเอายิ่งก่อนทุกคนเห็นไหมยิ่งนกเซลอยู่ไปเมื่อกี้เขายิ่งมาแต่เจฟังเลยพี่สามสี่ตัวมันยิ่งมันแตกนี่มันบึงขึ้นมาบักใหญ่สองบึงขึ้นมาตูบักใหญ่ไม่มากกับบูปันแน่นกำลังสีย่างกลับก็โอเคแล้วทุกคนพากันย่างกลับหอดรถละอันนี้ก็ผลงานทั้งเบิดเข้ามาแต่เมื่อวานนี่ตอนเสาร์โลไปเรื่อยๆเนาะช่วงนี้ฤดูหมากก็หมากยังร้ายแล้วก็ตัวสัตว์มันก็บ่ค่อยก่อนเนาะมันก็กินไปทั่วใหญ่ๆไปเลยก็มีบอลละหน่อยเขาก็มานอยู่ว่านี่เขาก็ยิงเหาะกินหมกแผ่นได้4ตัวตัวเหาะแล้วก็นุ่งไว้ไต่มาขึ้นนี่เนาะได้3ตัวนกเลี้ยงนี่ได้มาเสา2แล้วก็มาแรงว่านี่เนี่ย2ตัวแล้วก็นกแซวได้ยิงน้ำทางตัวในอันนี้ถือกับเด็กเพิ่นเขาก็บริไทยเนาะแล้วก็มีนกกิโลกนกยังแหละเขาก็ปิ้งกินเขามาสุดนี่ก็ค่อนข้างลำบากเนาะเพราะว่าเฮาเลาะน้ำปอมผู้มันบ่มีหอยน้ำอันน้ำมากอ่ะเกือบบ่พอกินว่าซั่นซะคั่นว่าสิแต่งกินก็สิเฮ็ดลาเฮ็ดแกงก็เฮ็ดบ่ได้น้ำสิบ่มีน้ำกินก็เลยมีแต่ปิ้งเนาะเอ้าก็แนวใดก็ได้ตัวสัตว์ปั่นกันมากินแหละ2คนเนาะมากับหมู่ถ้ามักคลิปสไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อก็สิบ่มียังไลฟ์มีแต่เจอกันใหม่คลิปหน้า